ครับสวัสดีครับวันนี้ก็คลิปการเล่นเกมซ็อกเกอร์เมดิเตอร์224เช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตัวเกมซ็อกเกอร์เมดิเตอร์224นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับล่าสุดเลยแล้วกันเนาะว่าตัวเกมซ็อกเกอร์เมดิเตอร์224เนี่ยเขาน่าจะเปิดตัวตอนไหนเพราะว่าตอนนี้นี่ลากยาวมามากๆเลยครับยังไม่เปิดตัวนะจนถึงช่วงกันยาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะยังไม่นิ่งนะครับถึงจะปิดแล้วแต่บางทีตลาดซาอุก็ยังไม่ปิดนะครับอาจจะมีการซื้อขายนักเตะได้อีกนะครับรวมถึงนะครับวิเคราะห์คลิปตัวอย่างของตัวเกมซ็อกเกอร์เมดิเตอร์224ล่าสุดจากทางเพจซ็อกเกอร์เมดิเตอร์นะครับดูซิว่าในคลิปเนี่ยจะมีตัวอย่างอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับแล้วเหมือนเดิมนะก่อนเราจะคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้งสองทางเหมือนเดิมเพจเพื่อนเกมนะที่คอยสตรีมเกมซ็อกเกอร์เมนเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ YouTube นะครับ 4K Channel นะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังรอที่จะเล่นซ็อกเกอร์เมนเจอร์24เหมือนเพื่อนเหมือนกันนะครับรวมถึงตอนนี้ก็ได้มาทำธุรกิจเกี่ยวกับไอศครีมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตด้วยนะครับก็เลยใช้เวลาว่างช่วงเสาร์อาทิตย์มาหารายได้เสริมนะครับแล้วก็หาเวลาว่างนะครับมาทำคลิปเกมให้เพื่อนรับชมอีกเหมือนเคยนะครับยังไม่ได้ทำขอพักครับยังไม่ได้เลิกทำคลิปเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์34นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรูปที่ผมเคยทำเกี่ยวกับตัวความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเปิดตัวเกมของภาคต่างๆตัวเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์นะครับว่าเขาเปิดตัวแต่ละภาคเปิดตัวช่วงไหนนะครับแล้วก็ภาคล่าสุด2023เนี่ยเขาเปิดตัวช่วงไหนนะครับก็ภาพนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างการบอกนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตัวเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์23จะเปิดตัวเนี่ยภาคเก่าๆก่อนหน้านี้เขาไปเปิดตัวช่วงไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับ28พฤศจิกายนนะภาค2019นะครับ21ตุลาคมนะครับภาค2020แล้วก็วันที่18กันยายนนะครับภาค2021นะครับแล้วก็ภาค2022เป็น6ตุลาคมนะครับจะสังเกตได้ว่าแต่ละภาคเนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับโดยเฉพาะภาค2019เนี่ยเขาลากยาวไปเกือบปลายปีเลยเนาะกว่าจะมีให้เราเล่นนะครับหลังจากนั้นก็มีช่วงเร็วที่สุดก็จะเป็นกันยายนนะก็คือภาค2021นะครับแล้วก็ภาค2022กับภาค2020เนี่ยเขาจะเปิดตัวช่วงตุลาคมนะก็คือ6ตุลากับ21ตุลาคมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่าภาค2023ล่าสุดที่เราเพิ่งเล่นกันอยู่เนี่ยก่อนที่จะมีภาคใหม่ภาค2024เนี่ยเขาเปิดตัววันที่เท่าไหร่กันนะครับก็สำหรับภาคซ็อกเกอร์เมเนเจอร์23ที่เราเล่นกันล่าสุดนะที่เริ่มเบื่อกันแล้วนะครับก็เขาวางจำหน่ายเมื่อวันที่22กันยายน2565นะครับก็จะสังเกตได้ว่าภาคล่าสุดนี่กันยาเนาะส่วนภาค22กับ20เนี่ยก็คือตุลาแต่ถ้าเกิดจะนานสุดก็คือพฤศจิกายนของภาค2019เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยบางช่วงตอนอาจจะเลยไปถึงช่วงตุลาก็มีนะเพราะฉะนั้นในตัวเกมของภาค2024เนี่ยอาจจะเลยไปช่วงตุลาก็ได้นะผมว่าให้ไกลสุดก็คือพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าที่ผมให้ไกลสุดอาจจะเป็นไปได้เพราะในส่วนหนึ่งครับตัวเกมภาคซ็อกเกอร์เมเนเจอร์2024เนี่ยเขามีการเพิ่มโหมดทีมชาตินะครับให้เรามาเล่นด้วยก็คือจะแตกต่างจากภาคก่อนที่ได้โดยสิ้นเชิงที่เราเล่นนะครับแล้วก็รวมถึงการเพิ่มลีกเอเชียอย่างลีกซาอุดิอาระเบียที่มีนักเตะต่างๆย้ายไปเล่นมากมายนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ตัวเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์2024เนี่ยยังไม่สามารถเปิดตัวให้เราเล่นได้ไวกว่าปกติจากที่เคยเล่นมานะต้องดูว่าภายในสิ้นเดือนนี้ตัวเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์24จะเปิดให้เล่นหรือเปล่านะเพราะว่าภาคล่าสุดอย่างซ็อกเกอร์เมเนเจอร์23เนี่ยเขาเปิดให้เล่นเนี่ย22กันยายนนะครับอันนี้เราจะไม่นับตัวที่บอกว่าเป็นตัวลองเล่นนะเอาที่เปิดตัวจริงๆกันเลยนะครับช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์224นะครับที่ทางเพจซ็อกเกอร์เมเนเจอร์เนี่ยเขาปล่อยลงมาล่าสุดให้เราเห็นนะผมก็จะเอาคลิปที่น่าสนใจเนี่ยสัก4คลิปละกันนะครับมาให้เพื่อนดูว่าแต่ละคลิปเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูแล้วเขาจะมีความหมายถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีอะไรบ้างนะครับการซื้อขายนักเตะนะครับการสร้างทีมการต่อสัญญานักเตะหรือว่าการสร้างตัวผู้จัดการทีมแต่งตัวแล้ววันนี้ให้เพื่อนๆทราบเบื้องต้นเนาะรวมถึงการเล่นในโหมดทีมชาติว่าตัวอย่างของเกมที่เขาลงมาให้มีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมกําลังอัดโดยใช้ทางด้านหูฟังบลูทูธนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามานิดนึงยังไงขออภัยเพื่อนๆด้วยครับผมไม่ได้เตรียมหูฟังปกติที่ใช้มาเนาะ
โอเคก็อันนี้จะเป็นคลิปที่ผมตัดต่อทั้ง4คลิปเนี่ยรวมกันเป็นคลิปเดียวให้เพื่อนดูแล้วนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเราดูตัวอย่างคลิปทั้ง4คลิปเนี่ยแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นของตัวเกมในอนาคตที่จะมาให้เราเล่นเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วแปลเบื้องต้นนะครับแต่ต้องบอกว่าที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดตัวจริงอาจจะมีอะไรที่มันเพิ่มหรือว่าลดไปนอกจากนี้ก็ได้นะอันเพียงคลิปตัวอย่างของตัวเกม Soccer Manager ที่เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาทั้ง4คลิปล่าสุดที่น่าสนใจแล้วกันนะครับนี่นะครับก็เป็นการทรานสเฟอร์นักเตะนะครับอันนี้นะครับผมจะแปลให้ดูเบื้องต้นนะครับขอแปลแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเจรจาซื้อขายนักเตะนะครับสโมสรไม่สนใจปล่อยโจต้าออกจากทีมพวกเขาระบุว่ามีเพียงข้อเสนอจำนวนมากเท่านั้นที่จะปล่อยเปลี่ยนใจนักเตะในเรื่องนี้และไม่เต็มใจที่ยอมรับข้อเสนอราคากู้ยืมใดๆนะครับแต่ว่าพวกเขาพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่เกิน37ล้านปอนด์สำหรับโจต้านะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูต่อไปนะครับคลิปตัวอย่างก็จะเป็นการซื้อขายนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ไม่ได้บอกว่าทีมที่จะซื้อทีมอะไรนะแต่ไม่ทีมสนใจคือ3ทีมคือบาเยิร์นแมนซิตี้แล้วก็ไลป์ซิกนะครับนี่48ล้านแล้วเนาะกดเข้าไปอันนี้ก็คือนักเตะตอบปฏิเสธนะครับแต่ว่าประสบทางด้านบาเยิร์นเนาะก็เป็นลูกกากบาทนะครับอันนี้มาจากสเกาต์รีพอร์ตนะคนต่อมาก็จะเป็นทางด้านมิเคนาโชนะครับเบเวอร์เลเวอร์เซนดอร์ทมุนด์ยูเนียนเบอร์ลินนะครับนี่นะครับโอเคก็ตอบตกลงนะย้ายมาทีมเรานะครับในนี้ยังใช้เหรียญทองในการซื้อนักเตะอยู่นะครับพอมาถึงหน้านี้นะถึงหน้านี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะกอให้แป๊บหนึ่งกอกลับนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นหลังจากที่เราทำการซื้อนักเตะสำเร็จนะครับเขาก็จะมาให้เราใส่สถานะนักเตะนะครับสัญญาแล้วก็ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์นะครับผมจะแปลให้เบื้องต้นนะครับแปลมาสำหรับวันนี้นะครับยังใช้เหรียญทองในการซื้อนักเตะอยู่นะครับความต้องการของผู้เล่นนะครับนี่เป็นข้อเสนอเรียกร้องเบื้องต้นของผู้เล่นซึ่งอาจจะเปิดให้เจรจาได้นะครับก็มีสถานะทีมนะครับสัญญากี่ปีค่าจ้างต่อสัปดาห์เท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดนักเตะมีความพึงพอใจอย่างยิ่งกับสถานะสัญญาหรือว่าเครื่องเหนื่อยที่มันเป็นข้าเหนื่อยที่นักเตะต้องการสังเกตได้ว่าด้านล่างก็จะมีลักษณะเหมือนรูปยิ้มสีเขียวนะครับคือพอใจมากถ้าไม่พอใจก็จะเป็นลักษณะรูปไม่ยิ้มสีส้มหรือสีแดงสีเหลืองขึ้นไปตามแต่สัญญาที่เราให้นักเตะว่าพอใจหรือไม่พอใจนะครับเนี่ยพอให้ไป 60,000 พอใจก็ยิ้มครับก็ย้ายมาเตะทีมเรานี่คือการซื้อขายนักเตะนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับโหมดทีมชาตินะครับเดี๋ยวตัวอย่างที่อังกฤษกลุ่ม E นะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับโทฟี่นะครับโทฟี่ที่เขาผมว่าน่าจะเป็นโทฟี่เกี่ยวกับที่ทีมต่างๆอาจจะเคยคว้าแชมป์มาเนาะหรือว่าตอนเราเล่นแล้วคว้าแชมป์มาในจ็อบเพราะอันนี้เป็นหน้าจ็อบออฟเฟอร์นะครับสามารถที่จะเทคคอนโทรลหรือเทคโอเวอร์เข้าไปคุมได้ก็จะบอกว่าแต่ละทีมชาติเนี่ยเขาคว้าแชมป์รายการอะไรมาบ้างเนาะมีรูปถ้วยแล้วก็จำนวนคูณนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นถ้วยที่เขาคว้าแชมป์ไปได้หรือว่าเป็นเป้าหมายของทีมชาตินะครับถ้าเกิดเราจะไปคุมเนี่ยคุณต้องคว้าแชมป์อะไรให้ได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเนาะอาจจะเป็นการที่ทีมนั้นคว้าแชมป์มาแล้วหรืออาจจะเป็นทีมที่เราไปคุมแล้วต้องการเป้าหมายในการคว้าแชมป์บอลถ้วยแบบไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาตัวอย่างเบื้องต้นนะครับนี่อังกฤษอย่างนี้ญี่ปุ่นสเปนนะครับแล้วก็การเลือกผู้เล่นนะครับเข้ามาในทีม add player นะครับสร้างแท็กติกให้กับทีมชาตินะครับอังกฤษฝรั่งเศสนะครับอาร์เจนตินานี้นะครับแผนการเล่นเนาะนี่นะครับสงครามของฟุตบอลถ้วยนะครับยุโรปนะครับเซาท์อเมริกานะครับอเมริกาใต้แอฟริกานะครับเอเชียนะครับอเมริกาเหนือครับผมแล้วก็ฟุตบอลโลกครับอันนี้คือคลิปตัวอย่างที่2ในโหมดทีมชาตินะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปที่3นะครับเกี่ยวกับการเล่นในโหมดการสร้างทีมนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันก็ในการสร้างทีมที่ผมเห็นเนี่ยก็คือยังเป็นลักษณะโลโก้ชื่อทีมอักษรย่อชื่อสนามนะแล้วก็โลโก้ยังเหมือนเดิมนะเหมือนกับภาค223นะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับนี่นะฮะแต่ทั้งหมดเป็นคลิปตัวอย่างนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะครับการสร้างทีมนะชุดเย้าชุดเยือนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะเล่นนะครับ9ลีกนะลีกที่ต่ำที่สุดก็จะเป็นลีกของอังกฤษครับเขาดิดดิวิชั่น5นะครับสังเกตจากชื่อนักเตะแล้วก็ยังเป็นชื่อนักเตะจากคล้ายๆกับภาค2023เลยอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับชื่อนักเตะตอนสร้างทีมแล้วอันนี้คือคลิปตัวอย่างการสร้างทีมแล้วกันนะครับนี่นะฮะคลิปที่4ครับก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการคัสตอมไม้หรือว่าการสร้างลักษณะเด่นของผู้จัดการทีมในหน้าเลเวลผู้จัดการทีมแล้วว่าเราสามารถเลือกผู้จัดการทีมแล้วก็สามารถที่จะแต่งตัวผู้จัดการทีมเราได้นะครับทรงผมผิวสีอะไรพวกนี้นะมีทรงผมกี่แบบแล้วอย่างนี้มี8แบบนะครับนี่นะสไตล์ทรงผมแล้วก็สไตล์สีผมนะครับผิวสีแบบไหนนะฮะแล้วก็จะเป็นการเลือกหมวกนะครับแอคเซสซอรี่เสื้อผ้านะครับมีกี่แบบกางเกงมีกี่แบบสีอะไรบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้แล้วก็รองเท้ากี่แบบนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่โอเคและนี่ก็คือคลิปที่ผมวิเคราะห์มาทั้ง4คลิปนะว่าน่าสนใจนะก็เพื่อนๆใครสนใจก็สามารถดูคลิปจากผมได้ในการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับว่าคลิปของตัวเกมที่ปล่อยออกมาของ Soccer Manager 24มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็สำหรับตัวเกม Soccer Manager 24นะให้ผมสรุปหรือว่าคาดเดาในคลิปนี้เรื่องของการเปิดตัวเกมแล้วกันเนาะผมก็ว่าน่าจะเลทสุดอะถ้านานๆนั้นถ้าจะมีพฤศจิกายนนะครับเร็วกว่านั้นก็จะเป็นช่วงกันยาแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดกลางๆมีเดียมเลยนะน่าจะเป็นช่วงตุลานะครับเพราะฉะนี้ทั้งนั้นบอกว่ามันแน่นอนอะไรไม่ได้นะเพราะว่าภาคนี้เขาเพิ่มลีกซาอุมานะครับรวมถึงมีการเพิ่มโหมดการแข่งขันในการเล่นโหมดทีมชาติด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่นะครับที่เขาสร้างเกมนี้อาจจะต้องแก้บั๊กอะไรหลายอย่างนะพอปล่อยไปแล้วอาจจะเล่นได้กับมือถือบางเครื่องเล่นไม่ได้พอเล่นไปแล้วเกิดอาการบั๊กเขาก็ต้องคอยแก้ต่อไปจนกว่าจะนิ่งอะไรประมาณนี้เนาะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวทดสอบให้เราเล่นนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเคยเล่นเนี่ยคือมาเล่นได้เฉพาะตัว Snapdragon นะครับถ้าเป็น GPU CPU ของค่ายอื่นไม่สามารถเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับจากการสร้างสโมสรจะสังเกตได้ว่าตราสโมสรมันจะไม่เหมือนกับตัวคลิปในเพจของทาง Soccer Manager ที่เขาลงนะครับมันจะเยอะเกินไปนะอันนี้นะครับนี่นะแล้วก็โหมดทีมชาตินะครับรวมถึงการเล่นลีกต่างๆซึ่งอันนี้เป็นแค่รูปตัวอย่างในเพจสโตร์ของตัวเกม Soccer Manager 2024จริงๆเนี่ยเขาเพิ่มลีกซาอุแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็คอยดูซิว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะเปิดยังไงตอนไหนไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยกันนะครับเดี๋ยวไงเขามีข่าวสารอะไรขึ้นหน้าผมก็จะทยอยลงคลิปเพื่อนๆทราบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ